สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับจรพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่18ธันวาคม2562นะครับก็ถอยหลังกันไปสัปดาห์หน้าจะเป็นพุธสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะสัปดาห์หน้า25สัปดาห์หน้าใช่ค่ะ25แล้วก็คงจะเริ่มทยอยกันออกเดินทางออกต่างจังหวัดเพราะว่าจะมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่เขาจะปิดทำการกันตั้งแต่25ยาวไปเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขล่วงหน้าสำหรับเทศกาลปีใหม่ผมถามใครต่อใครหลายคนนะดูจารุพันธ์เขาบอกว่าเรื่องปีใหม่เนี่ยถามว่าปีใหม่ไปเที่ยวไหนค่ะไม่ไปอ่ะอยู่กรุงเทพดีกว่าเพราะคนน้อยดีรู้สึกสบายมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อาจจะอยากอยู่แบบสงบสงบไม่วุ่นวายอะไรผมเนี่ยเชิญชวนนะเชิญชวนคนต่างจังหวัดให้มาเที่ยวกรุงเทพช่วงปีใหม่สลับกันบ้างเพราะเราผมเชื่อว่าในประเทศไทยมีที่กรุงเทพที่เดียวที่มีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็บนดินนึกออกไหมนึกออกที่อื่นมันไม่มีก็ต้องเชื่อค่ะก็ต้องเชื่อค่ะเรื่องนี้ท่านมาเนี่ยผมแนะนำให้ท่านไปเที่ยวเลยของนี่แหละรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นใต้ดินจะไปบนดินมันจะวิ่งไปขึ้นโผบนดินบนเลยจากสถานีอิสรภาพไปแล้วแล้วก็ถ้าท่านนั่งสวนกลับมาเนี่ยไปจนถึงสถานีเตาปูนนะเขาก็จะโผล่ขึ้นไปบนฟ้าช่วงสถานีเตาปูนเนี่ยเสร็จแล้วปั๊บท่านก็นั่งรถฟรีไปต่อไปอีกหน่อยนึงเดินข้ามฝั่งมานะฮะนั่งรถฟรีไปที่สถานีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นวิวสวยๆเห็นที่ทำการของอาคารรัฐสภาแบบที่ก่อสร้างไม่เสร็จนะแต่สวยงามมากเพราะว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยมันจะไปที่สถานีตอนนี้ยังไม่ถึงสถานีสิรินธรนะฮะข้ามไปทางตามถนนจรัญสนิทวงศ์อ่ะเอาง่ายๆแล้วก็นั่งกลับมาเสร็จแล้วก็ต่อรถไฟสายสีม่วงไปบางใหญ่ก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผ่านข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเห็นไหมทั้งวันน่ะได้หมดแล้วเชิญชวนนะฮะเชิญชวนช่วงปีใหม่นะครับวันนี้มันพูดครับช่วงแรกของรายการเราช่วงเล่าข่าวคุณจรพันธ์ครับค่ะในช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องออสเตรเลียค่ะเผชิญกับคลื่นความร้อนหนักสุดเป็นประวัติการนะคะพูดคุยเรื่องนี้กับว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้ครับเล่าขานวันนี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องจัดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคคนต่างด้าวป้องกันสุขภาพคนไทยพูดคุยกับนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขช่วงเล่าขานค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับชื่อว่ารถออมสินและอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามก็ได้นะครับที่หมายเลข42210754221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่านสองท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังท่านสามารถเข้าไปชมได้ทางแอปพลิเคชัน YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะข้อมูลสำหรับวันนี้คือธนาคารออมสินค่ะจัดกิจกรรมพิเศษซื้อเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะรับอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษค่ะจัดกิจกรรมนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะนี่เป็นข้อมูลค่ะฟังกันอีกครั้งนึงธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษซื้อเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปรับอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษค่ะจัดกิจกรรมจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังให้ร่วมสนุกในกิจกรรมวันนี้ด้วยการส่งคำตอบเข้ามานะคะช่วงนี้ฟังคำถามกันค่ะวันนี้ถามว่าธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษซื้อเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปรับอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษค่ะจัดกิจกรรมนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่17ธันวาคมเมื่อวานนี้นะครับจากจังหวัดลำพูนคุณสมทวินจันตาสิงห์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะธนาคารออมสินค่ะเตรียมสินเชื่อพัฒนา
องค์กรชุมชนรายบุคคลค่ะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์เพื่อเป็นเงินลงทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโฮมสเตย์ไทยวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทค่ะสามารถใช้บุคคลหลักทรัพย์หรือบสย.ค้ำประกันก็ได้นะคะระยะเวลาผ่อนชำระ 3-7 ปีอัตราดอกเบี้ยมี2แบบคือหากใช้บุคคลหรือว่าบสย.ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนและใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ย MRR บวกร้อยละ 1.50 ต่อปีค่ะเช้าวันนี้นะครับวันที่18ธันวาคม2562นะครับนายพุทธิพงษ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ Global Dialogue Trends Regulations and Opportunity of 5G ว่าจะให้ CAT Telecom และก็บมจ. TOT นะครับเข้าประมูลคลื่น 5G ที่สำนักงานกสทช.จะเปิดประมูลในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2563นะครับเพื่อให้การให้บริการ 5G ในกิจการเพื่อสังคมอย่างเช่นด้านการศึกษาหรือการรักษาทางไกลและเพื่อให้ประชาชนที่ห่างไกลได้มีโอกาสใช้ 5G ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าจะต้องมีคณะกรรมการ 5G แห่งชาติที่ไม่ไปก้าวก่ายกสทช.และไม่เกี่ยวข้องกับการประมูล 5G ของกสทช.และนอกจากนี้ 5G จะเป็น AIจริงและจะทำให้ Big Data ของประเทศเกิดขึ้นได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของออสเตรเลียที่เผชิญกับคลื่นความร้อนหนักที่สุดเป็นประวัติการนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณธนสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับจริงๆประเทศไทยเราเคยเจอคลื่นความร้อนไหมของเราไม่มีนะไม่มีนะโอ้ค่อยไม่มีคลื่นความร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยเราจะอยู่แถวๆตะวันออกกลางแล้วก็มาแถวอินเดียอัฟกานิสถานอินเดียปากีสถานอะไรพวกนี้จะมีคลื่นความร้อนอยู่ครับเพราะฉะนั้นคนไทยถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าร้อนก็อย่าคิดว่านั่นคือคลื่นความร้อนมันหนักกว่านี้นะของเราเนี่ยมันเป็นเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ครับอุณหภูมิสูงก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูร้อนเท่านั้นแล้วอย่างนึงคือประเทศไทยเราอยู่เป็นคาบสมุทรมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่โอกาสที่จะเกิดร้อนเหมือนร้อนแบบทะเลทรายเนี่ยไม่มีครับแต่ที่ออสเตรเลียถ้าเกิดหลับตานึกภาพจะเห็นว่าแผ่นดินส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายใช่ไหมเป็นทะเลทรายแล้วก็อยู่ไกลทะเลนะครับใช่แล้วก็ความร้อนที่มันร้อนเนี่ยมันร้อนอุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันเนี่ย มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของเขาอะประมาณ5องศาเป็นเวลานานครับแล้วปกติของเขาเป็นไงไหมอากาศของเขาฤดูการเช่นนี้นะคือซีกโลกใต้เป็นร้อนเป็นฤดูร้อนของเขานะใช่ไหมใช่ของซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวตรงข้ามกันเพราะดวงอาทิตย์อ่ะมันจะโคจรไปอยู่ในซีกโลกใต้ละครับแต่ไปอยู่ซีกโลกใต้ยังไงก็ตามเนี่ยดวงอาทิตย์ก็อยู่ในเส้นที่ไม่เกิน 23-12 องศาใต้เขาอ่าฮะนะครับอยู่ประมาณนั่นแหละตอนบนของออสเตรเลียอะไรประมาณนี้แหละทะเลติมอร์เพราะฉะนั้นออสเตรเลียเนี่ยก็จะอยู่ในฤดูร้อนครับถ้าเป็นประเทศไทยก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมแต่ไม่เป็นคลื่น uh-huh. นะถ้าเป็นอาหรับหรือแถวอินเดียอะไรจะเป็นคลื่นความร้อนเพราะว่ามันอยู่บนทะเลทรายครับทีนี้ออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเอกตะวันออกกลางกับอัฟกานิสถานหรืออินเดียนี่แหละ ในฤดูร้อนแต่ออสเตรเลียฤดูร้อนก็คือเป็นคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนก็หมายว่าไอ้บนพื้นดินที่มันเป็นทะเลทรายอยู่แล้วเนี่ยมันมีอากาศร้อนสะสมนานขึ้นเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นคลื่นแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีการไหลเกิดขึ้นนะมีลมพัดเนี่ยมันก็กลายเป็นเวฟเลยโอ้เป็นคลื่นเลยคลื่นนะมาเป็นรูปแบบนั้นเลยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นจากในแผนที่นะในแผนที่อากาศเนี่ยออสเตรเลียก็คือมันจะเคลื่อนตัวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจากออสเตรเลียตอนล่างนะครับขึ้นมาตอนบนครับตอนล่างนี่คือทางวิกตอเรียของออสเตรเลียนะครับของออสเตรเลียใช่วิกตอเรียอะไรพวกนั้นครับวิกตอเรียเซาเทิร์นออสเตรเลียนอะไรพวกนี้ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ฟังหลับตานึกภาพให้เอาแผนที่กลมๆตั้งไว้ก็ได้ฝั่งตะวันออกจากตาเรามองเนี่ยมันคือชายฝั่งที่มันจะมีป่ามีภูเขาอะไรเยอะหน่อยถูกไหมฮะเราไปถึงจากเหนือลงใต้เลยนะแล้วก็ฝั่งตะวันตกจะมีอยู่ตะวันตกเฉียงใต้หน่อยนึงที่เป็นลักษณะเหมือนกับฝั่งตะวันออกแต่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหคุณธนสิทธิ์แดงเถือกเลยครับตรงกลางถ้าใครดู Google เห็นเลยว่ามันแดงจริงๆมันแดงเถือกใหญ่มากอุณหภูมิสูงมากใช่ลมที่ใหญ่เป็นทะเลทรายทั้งหมดนะแถวนั้นนะฮะครับครับแล้วอย่างนี้มันก็มีโอกาสเกิดทุกปีนะฮะดูสภาพแล้วเนี่ย
ถ้าฤดูร้อนแล้วเกิดทุกปีเหรอเกิดทุกปีครับเพราะพื้นที่ออสเตรเลียมันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใช่ใหญ่มากครับแล้วมันไกลจากทะเลมากบริเวณตอนกลางนะครับตอนนี้เราเห็นชัดเลยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนน่ะตอนนี้เป็นคลื่นความร้อนไปรับปกคลุมอย่างชัดเจนที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของฮีทของไอ้ฮีทสโตรกฮีทสโตรกฮีทอินเด็กซ์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิสูงถึงแม้32องศาถ้าความชื้นน่ะถ้าความชื้นมันสูงโอกาสที่จะเกิดฮีทสโตรกก็มีสูงเหมือนกันเป็นฮีทสโตรกไม่ใช่ฮีทเวฟนะไม่ใช่คนละอย่างกันต้องระวังพวกนี้นะครับของเราก็ต้องไประวังประมาณเดือนเมษาพฤษภาประมาณนั้นถูกต้องมีนาเมษาพฤษภาแต่ของเขาคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครจะบินไปออสเตรเลียเนี่ยท่านจะต้องไม่เอาเสื้อกันหนาวไปหรอกไม่ต้องเอาไปแต่ว่าเราอย่าห่างน้ำเราต้องกินน้ำใช่น้ำกินเนี่ยต้องอยู่กับตัวครับซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าถามเป็นความรู้นิดนึงว่าถ้าระหว่างความร้อนกับความเย็นเนี่ยลมมันจะเกิดก็ตอนที่ความร้อนมันพัดเข้าไปหาความเย็นไหมไม่ใช่ความร้อนพัดเข้าหาความเย็นความเย็นต่างหากที่จะต้องพัดเข้าหาความร้อนอ๋อเหรอเพราะความเย็นเนี่ยมันมีมวลที่หนักมันจะจมอยู่บนจมลงบนพื้นโลกด้านล่างแต่อากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้นข้างบนอ๋อเพราะนั้นมันลอยปุ๊บไอตัวหนักก็จะมาแทนที่นะครับมันก็มีอยู่ที่ออสเตรเลียก็มีอยู่ด้านตะวันออกนะด้านตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นในความมวลอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเขาจากที่ลบใต้เนี่ยเข้ามาปกคลุมอ่าฮะนะออสเตรเลียด้านตะวันออกเนี่ยจะมีรู้สึกมีอากาศหนาวเย็นมีหิมะตกเลยออสเตรเลียตอนกลางแล้วมาด้านตะวันตกอากาศร้อนถึงร้อนจัดกลับเหมือนบ้านเราอะนะใช่ครับคล้ายๆงั้นเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกว่าอะไรล่ะมันก็มีสิทธิ์เจอได้ทั้งอากาศเย็นจัดแล้วก็อากาศหนาวจัดอย่างนี้ถ้ามีพวกไอพายุความขึ้นความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยอากาศตอนกลางคืนมันจะเย็นไหมคือความร้อนมันร้อนอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ความร้อนมันร้อนอยู่แล้วที่สะสมอยู่อ่ะมันร้อนอยู่นะครับแต่แน่นอนนะตอนเช้าอาจจะเย็นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าคลายความร้อนได้เร็วมันก็จะเหมือนกับตะวันออกกลางถูกต้องครับคล้ายๆกับตะวันออกกลางเลยครับกลับก็แหมน่ากลัวเหมือนกันครับฟังดูแล้วจริงๆไม่ใช่ออสเตรเลียประเทศเดียวใช่ไหมครับที่เคยเกิดมันไม่ใช่ประเทศเดียวหรอกถ้าบริเวณประเทศใดก็ตามที่มันอยู่ในแนวและดิจูดในแนวเส้นลุ้งเดียวกันเนี่ยรอบโลกเนี่ยมันมักจะเกิดคล้ายๆกันญี่ปุ่นก็มีหมุนนะครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างใหญ่แล้วเป็นทะเลทรายเป็นส่วนมากนะครับก็โดนหนักกับเพื่อนในอะไรประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยที่อยู่ไม่ห่างกันนักอ่ะก็ยังมีอากาศหนาวเลยครับของเขาไม่มีนี่ไม่มีทะเลทรายไม่มีฮะเกาะมันเล็กนิดเดียวครับแล้วก็ห่างจากเส้นละติจูดลองละติจูดพอสมควรนะใช่ครับและอีกอย่างนึงนะมันมีปรากฏการณ์เอลนีโญอ่อนๆอยู่ด้วยนะครับก็ยิ่งตัวเสริมเลยครับเอ้นี่ผมดูจากแผนที่เขาน่าจะอยู่แนวเดียวกับประเทศแอฟริกาใต้ไหมฮะแถบแอฟริกาทางตอนใต้ประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยครับแสดงว่าแอฟริกาก็มีสิทธิ์โดนนี่มีสิทธิ์โดนตอนนี้ก็เป็นฤดูร้อนของเขาเหมือนกันฮะแล้วก็เนี่ยมาถึงทางอเมริกาก็จะเป็นแถบบราซิลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่บราซิลก็ไม่มีทะเลทรายครับนั่นก็เป็นฤดูร้อนของเขาตอนนี้ครับอ๋อครับแสดงว่าตอนนี้ก็เกิดได้เป็นเรื่องธรรมดาส่วนซีกโลกเหนือเนี่ยมันจะเกิดประมาณช่วงเดือนไหนซีกโลกเหนือก็เกิดในช่วงฤดูร้อนของเราอ่ะของเราอ๋อก็ปกติประมาณเมษาพฤษภาถูกต้องครับอืมครับอย่างที่ยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงฮะขึ้นความร้อนคือแบบนี้ลักษณะที่มันมีไอ้ยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันไหลหลุยรอบโลกอยู่แล้วใช่เพราะจังหวะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาอยู่ซีกโลกเหนือทำให้ซีกโลกเหนือหรือสู่ฤดูร้อนเนี่ยครับอุณหภูมิของยุโรปอ่ะปกติแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเขตร้อนอยู่แล้วถูกไหมครับถูกครับถูกครับพอมันสูงขึ้นสัก 2-3 องศานั่นแหละมันก็กลายเป็นขึ้นความร้อนได้เหมือนกันอ๋อแสดงว่ามันเกิดจากเกิดได้หลายรูปแบบถูกอุณหภูมิขึ้นความร้อนของยุโรปเนี่ยอุณหภูมิอาจจะไม่เท่ากับฤดูร้อนบ้านเราด้วยซ้ำอืมครับครับแต่เวลามันขึ้นมาเนี่ยมันตกน่าตกใจเลยนะใช่ครับในแถบยุโรปหนาวเย็นอยู่แล้วไงดีดีมันก็ร้อนทำไมเฉยเลยอ่ะใช่ครับครับของเขานี่อย่างในยุโรปนี่จะเกิดแถบไหนฮะหรือว่าเป็นไปได้หมดแถบยุโรปเลยแถบยุโรปทั้งทวีปเลยเหรอใช่ครับโอ้ครับก็แล้วแถบอเมริกาก็เกิดได้อืมของผมเคยได้ข่าวว่าแถวตอนที่เกิดที่ฝรั่งเศสหรือไงเนี่ยมันปาเข้าไปตั้ง40กว่าองศามาแง่40กว่าองศาบ้านเราก็ร้อนจัดใช่ไหมใช่ใช่นะครับแต่ของเขาอ่ะ
ฐานไม่ได้อยู่เกณฑ์เฉลี่ย32องศาเหมือนเรานี่เขาเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ประมาณ20กว่า27 28ประมาณเนี้ยพอขึ้นมา40ก็วูบเลยวูบเลยแล้วครับร้อนเลยแล้วส่วนมากคนที่ในยุโรปจะไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศประมาณนั้นแหละครับก็หนาวอยู่แล้วจะซื้อมีแต่ฮีเตอร์ครับเลยต้องหาทางออกกันโอ้โหอย่างงี้มันเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผิดธรรมชาติได้มั้ยฮะมันจะแรงๆขึ้นเรื่อยๆเลยไคลเมทเชนจ์ครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกนะครับครับซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกันก็คุยยาวเรื่องนี้ครับไม่เป็นไรผมอยากฟังครับมันเป็นยังไงฮะไคลเมทเชนจ์ไคลเมทเชนจ์เนี่ยก็คือ1เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินน่ะมันมีมากขึ้นในโลกใบนี้ uh-huh. นะครับป่าไม้ก็ลดลงครับถูกไหมปกติเคยดูพื้นบุญก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นถนนหนทางมากกว่าครับนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยจะทำให้สมดุลความร้อนของโลกเปลี่ยนไปที่เคยร้อนขนาดนี้ก็จะร้อนสูงขึ้นครับนะฮะแล้วปรากฏแล้วก็มีเรื่องของไอ้การอุตสาหกรรมที่มันมีมากขึ้นการไอ้เรื่องกระจกมีมากขึ้นก็ทำให้โลกร้อนขึ้นโลกที่ร้อนขึ้นก็ทำให้สมดุลความร้อนเปลี่ยนไปอยู่แล้วพอเปลี่ยนไปปุ๊บบริเวณที่อาจจะหนาวอัดร้อนอัดหนาวไม่เคยมีพายุอัดมีพายุอะไรพวกนี้ครับครับมันก็เลยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ครับอย่างบ้านเรานี่เห็นชัดเจนไหมฮะบ้านเรานี่ถ้าเท่าที่ดูนี่นะก็มีความชัดเจนอยู่นะครับมีความชัดเจนอยู่เช่นปรากฏการณ์อย่างเช่นฤดูกาลฤดูหนาวแบบนี้เนี่ย บางปีก็ไม่หนาวเลยแค่อากาศเย็นๆอย่างนี้ครับใช่ผมจำได้ว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยมันจะเย็นกว่านี้นะ แล้วหน้าหนาวมันคือหน้าหนาวเลยนะถูกต้องครับ 2-3 เดือนอันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วมันอันนี้ด้วยเป็นผลอย่างนี้ด้วยป่ะครับฤดูพายุอ่ะที่เคยมีพายุเข้าประเทศไทย 3-4 ลูกอ่ะครับตอนนี้เหลืออะไรไม่มีเลยโอ้เหลือนะบางปีก็มีแค่ลูกเดียวบางปีก็สองลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ย่างหลังเนี่ยไม่ค่อยเยอะหรอกพายุไม่ค่อยเยอะครับครับแสดงว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วอุณหภูมิทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นพายุได้มันก็ไม่เป็นครับอ๋อครับมันต้องมีความพอเหมาะพอควรนะพูดง่ายโดยธรรมชาติครับครับแหมมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพอสมควรนะแล้วตอนนี้เนี่ยไหนๆก็คุยกันแล้วถามนิดนึงไอ้มีพายุเกิดขึ้นในทะเลมั้ยฮะตอนนี้พายุต้องเกิดในทะเลอยู่แล้วใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าตอนนี้ช่วงระยะเวลาแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ถ้าเป็นของประเทศไทยนะโอกาสที่จะมีพายุเกิดขึ้นมักจะไม่มีไม่มีมันนานปีอาจจะมีสักลูกหนึ่งครับนะอย่างกรณีธันวาเคยมีแถวสิงคโปร์แถวเข้าแถวมาเลเซียอะไรเงี้ยเคยมีครับตอนนี้ก็หายไปแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นครับโอ้เขายังไม่เห็นเนี่ยเราไม่คาดการณ์นะว่าจะมีหรือเปล่านะครับต้องเห็นการปรากฏตัวมันขึ้นมาก่อนต้องปรากฏตัวก่อนนะถึงจะรู้ได้เราจะรู้เลยว่าการเคลื่อนตัวจะไปทางไหนครับจะอ่อนลงหรือจะแรงขึ้นหรือจะเข้าไปที่นู่นไหมหรือจะสลายตัวอะไรเราบอกได้หมดครับอ๋อครับนี่แหละคือปกติเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดพายุถ้าจะเข้าอย่างไม่ว่าเกย์หรืออะไรก็ตามเขาจะประมาณช่วงเดือนนี้เดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ใช่ไหมช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยถ้าจะเข้ามันก็เสียวภาคใต้ตอนล่างใช่ใช่ภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ยังไม่มีเลยใต้ตอนล่างไม่มียังไม่มีครับตรงเป็นเรื่องดีนะฮะ ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนใต้เขาจะคุ้นเคยกันดีว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกหนักใช่ไหมตอนนี้ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักมีน้ำท่วมอยู่ครับกลับก็อย่าภาวนาว่าอย่าเข้ามาเยอะเลยครับครับเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยากจะไปออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องเช็คตัวคนสมควรนะที่ต้องตรวจเช็คเรื่องของสภาพอากาศก่อนยินดีครับกรมอุตุยินดีให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่มครับครับโทรไปที่ไหนครับโทรมา1182นั่นแหละครับ1182นะฮะอันนี้เป็นเบอร์กลาง1182ครับโทรไปสอบถามได้ว่าถ้าจะไปที่เมืองอย่างออสเตรเลียนี่มันก็อากาศมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละรัฐเนี่ยครับโทรไปถามก่อนนะว่าถ้าจะไปนิวเซาท์เวลหรือว่าไปนอร์ทเทิร์นเทอร์เรทอรี่อะไรก็ว่าไปมันจะได้ปรับเนื้อปรับตัวได้ถูกนะฮะครับเอาล่ะครับมีอะไรจะฝากมั้ยครับช่วงนี้คือมวลอากาศเย็นอ่อนลงไปนะครับแต่ในเราคาดว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยความหนาวเย็นก็จะกลับมาแต่ว่าคงไม่เหมือนลูกที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิอาจจะไม่ต่ำขนาดนั้นแต่ก็ทำให้อากาศสบายๆในช่วงนั้นนะครับก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้เนี่ยเดี๋ยวจากมวลอากาศเย็นอ่อนลงไปปุ๊บร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ย
ก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับส่วนพี่น้องภาคใต้นี่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับอืมครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะครับรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผมเคยไปออสเตรเลียนะคุณจรุพันธ์ด้วยความที่ตอนนั้นมันไม่มีไอ้อากาศไม่มี Google อะไรให้ดูหรอกเราก็ไม่นึกว่ามันจะก็ประหลาดใจคือตอนขึ้นเครื่องไปเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมบ้านเราก็กำลังร้อนเลยใช่ไหมเราก็สบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเสื้อกันหนาวกันหนาวอะไรก็เก็บใส่ไอ้โหลดลงไปใต้เครื่องหมดพอลงไปที่ซิดนีย์ก่อนเครื่องจะลงเนี่ยเราก็สังเกตแล้วเอ๊ะทำไมฝรั่งเขาไปหยิบเสื้อกันหนาวก็ออกมาเป็นแถวแล้วก็ไม่รู้ปรากฏว่าพอลงไปตอนอยู่ในสนามบินไม่เท่าไหร่พอออกมาข้างนอกเนี่ยโอ้โหมันเหลือ10องศา10องศาจากเดิมผมต้องไปหยิบเปิดกระเป๋าใหม่เอาเสื้อมาใส่คือจากหนาวไปจากร้อนไปหนาวเลยอ่ะเหมือนกันตอนนี้ของเราหนาวเนี่ยของเขาก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนของเขาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นไปก่อนจะไปออสเตรเลียศึกษาให้ดีก่อนนะฮะประเทศเขาดาวอันเดอร์นะก็จะทำแผนที่กับหัวกับหางกันเอ้ยกับล่างกับบนกันนึกออกไหมแล้วก็ขายเรายังอยู่เลยมันยังเก็บไปอยู่เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะพบกันในช่วงเล่าขานค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคคนต่างด้าวป้องกันสุขภาพคนไทยกันค่ะพูดคุยกับนายแพทย์นพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขช่วงเล่าขานค่ะครับส่วนคำถามวันนี้ทิ้งท้ายกันครับค่ะวันนี้ค่ะทางรายการถามว่าธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษซื้อเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปรับอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษค่ะจะมีการจัดกิจกรรมนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ